การพยาบาลและการผดุงครรภ์วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในสถาบันการศึกษาพยาบาลเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่จริงเป็นพื้นที่สำหรับอาจารย์พยาบาลในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้บริการประชาชนในลักษณะของ Faculty Practice รวมทั้งเรียนรู้บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพและบทบาทของผู้ประกอบการทางการพยาบาลในคลินิกตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน47แยก25หรือซอยชินเขต 2/25 แขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพได้ขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นส่วนเสริมระบบบริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในคลินิกได้แก่การพยาบาลพื้นฐานเช่นบริการทำแผลล้างตาล้างจมูกบริการใส่สายยางกระเพาะอาหารบริการใส่สายสวนปัสสาวะเป็นต้นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคการวางแผนครอบครัวและการรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริการวิชาการบูรณาการและการเรียนการสอนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เขตหลัก4ที่มีความเสี่ยงและเป็นโรคเรื้อรังโดยทีมอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีมาร่วมให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองในผู้สูงอายุเป็นประจำทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ประชาชนผู้มีสิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรณีรับบริการการสร้างเสริมสุขภาพและวางแผนครอบครัวประชาชนทุกสิทธิ์สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย